มีประสบการณ์ผู้หญิงไว้สุดดีกว่ามีแล้วกันก็ต้องเลือกบริสุทธิ์มีประสบการณ์ผู้ชายทุกคนก็คงต้องหาผู้หญิงบริสุทธิ์ไว้ก่อนเขาก็คืออาจจะเหมือนกับว่ารู้มากกว่าว่าควรจะแบบปฏิบัติตัวยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือแบบเจอคนที่แบบว่ารู้ว่าควรจะปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะดีกว่าเราก็เป็นของเขาคนแรกใช่ป่ะครับแล้วมันรู้สึกอยากคุ้มครองเลยนะครับมีประสบการณ์อาจจะช่วยสอนเราหลายๆอย่างด้วยดีกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วเราก็คือเราต้องพึ่งผู้ชายบางอย่างนะถ้าเรื่องจริงๆแล้วอยากได้ที่มีเคยมีแฟนมาบ้างแล้วก็อาจจะก็เคยมีประสบการณ์ทางด้านความรักมาบ้างก็ดีเหมือนกันคือมันจะได้ปรับจูนหาเข้ากันง่ายหน่อยจะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้น